หรือพลังความรักดึงให้เราพบกันเฮ้ยแป๊บนึงดิเป็นไงบ้างครับครูผมเฟื่องครูว่าโอเคแล้วล่ะแค่จังหวะนี้หน่อยได้ครับกออินเนอร์มันได้อีกว่ะทุกหมัดทุกอารมณ์อ่ะให้สุดดิให้สุดดิให้สุดดิเนาะลองดูไม่เคยดีตาอารมณ์หรอวะอย่าลืมในเรื่องอ่ะคนรักมันตายนะเว้ยทีนึงแต่ซ้อมเองจะเอาอินเนอร์อะไรทั้งนั้นเฮียคุยอย่างนี้ได้ไงเนี่ยเอางี้ไหมครับเดี๋ยวเราซ้อมกันอีกสัก 3-4 ทีแล้วเดี๋ยวมาโฟกัสที่อินเนอร์กันครับไม่เอาอ่ะแค่ขอแค่รอบเดียวแค่เหนื่อยอ่ะลองดูเต็มที่ซ้อมก็เต็มที่เออมาเอามาทีนึงก็ได้วะมาแอคชั่นเย้เฮ้ยมิกล็อกคอยแล้วคนนี้เออขอบคุณนะเฮียคนเรื่องก็ที่เฮียช่วยแก้ข่าวให้น้องเขาไงก็เองขู่ไม่จริงหรอกไม่มีคำขู่ไหนนะบังคับเฮียได้หรอกถ้าใจเฮียไม่อยากจะช่วยที่เฮียยอมช่วยน้องเขาอะเพราะเฮียไม่อยากให้กรมโดนจับตีแบบน้ำส้มใช่ไหมเฮียรักน้ำส้มนะฮะน้ำส้มกำลังเฮียเหมือนกันน้ำส้มคะน้ำส้มอย่าทิ้งเฮียไปเลยนะเฮียไม่เหลือใครแล้วนะน้ำส้มทิ้งเฮียปล่อยหนูไปเถอะหนูทนไม่ไหวแล้วเฮียพูดอะไรฮะก่อนดิเอาชีวิตลูกกลมลูกวันนี้แม่ฝากช่วยพี่กุ้งเฝ้าร้านด้วยนะลูกทั้งหมด190นะครับขอบคุณครับพี่กุ้งมีอะไรจะคุยกับผมไหมครับเรื่องเฟื่องนครหรอครับน้องกบรู้ได้ไงอะคะไม่รู้ก็แย่แล้วครับนี่เล็กๆเองพี่ก็นึกว่าน้องกลมเห็นรอยสักพี่ฮะรอยสักพี่ขนาดนี้เลยเหรอพี่กุ้งอัลเลอร์ฟึ่งนครนะคะคนมันรักอะค่ะกลับไปทำงานพี่รู้จักกันได้ยังไงบังเอิญเอาดีๆบังเอิญจริงๆไปทำงานครับพี่ขออวยอีกทีค่ะตั้งใจทำงานให้เหมือนที่ข้างรักเขาด้วยนะครับแน่นอนจัดของตรงนั้นน่ะนานไปแล้วโทษทีครับแม่ผมเพิ่งซ้อมคิวบูกับเฮียมาแม่มีอะไรหรือเปล่าครับดูสภาพผู้จัดการพี่แซนหน้าไปโดนอะไรมาครับเนี่ยพอเดี๋ยวฉันพูดเองคืออย่างเงี้ยยายแซนอะไปเจอไบเกอร์หนุ่มหล่อแล้วนางอะไปซ้อนมอเตอร์ไซค์ผู้ชายหงายหลังตึ้งไม่ดูสารรูปตัวเองหน้าหักสภาพเนี้ยเฟื่องพรุ่งนี้แซนไปดูงานให้เฟื่องไม่ได้นะไม่เป็นไรนะครับแม่ผมดูแลตัวเองได้ครับอู้อู้อู้ไม่ได้นะคะลูกพรุ่งนี้งานสำคัญทั้งนั้นเลยไหนจะแถลงข่าวไหนจะออกกองวันแรกฉันอยากจะกรี๊ดใส่คนจัดงานจริงๆเลยไม่เข้าใจว่าเอางานมารวมวันเดียววันไว้ทำไมและที่สำคัญน่ะกองนี้เรายังไม่เคยออกงานร่วมกันเลยไม่รู้งานจะออกมายังไงเฟื่องครับแม่พรุ่งนี้อยากได้ใครไปเป็นเพื่อนนะเดี๋ยวแม่ติดต่อให้
ขายดีเดี๋ยวผมติดต่อเองดีกว่าครับใครอ่ะบอกไม่ได้อีกละความลับความลับโอ้ย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 อะไรนะไม่ได้นะพูดไม่ได้ไม่ต้องพูดนะลูกเนาะฉันละปวดหัวจริงๆกับลูกบ้านเนี้ยแต่ละคนแต่ละคนโอ้ยโอ้ยสภาพตัวเองเนาะเข้ามาดิแต่งกูไม่ได้หรอกคุณรอมาแป๊บนึงเจอกันหน้าบ้านนี่เหรอคนลับที่คุณบอกใช่ครับพอดีผมดีดฝาขวดแม่นมากคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่บ้านเหรอครับคุณอยู่บ้านคนเดียวโกหรือเปล่าเข้าไปนั่งเล่นบ้านผมก่อนไหม นี่คุณชวนใครเข้าบ้านง่ายๆแบบนี้ตลอดเลยเหรอเปล่าครับผมชวนคุณคนแรกเลยแล้วช่วงนี้คุณว่างไหมทำไมหรอครับเผื่อว่าคุณเบื่อแล้วอยากแก้เบื่อด้วยการมาเป็นผู้จัดการให้ผมฮะเป็นผู้จัดการพอดีพี่แซนผู้จัดการผมเขามีปัญหานิดหน่อยเขาไปอยู่เป็นเพื่อนผมทำงานพวกนี้ไม่ได้คุณสนใจจะไปด้วยกันไหมอย่าดีกว่าพอดีผมต้องแก้บั๊กที่เซ็นยาย่าครับพ่อแม่ผมกลับมาแล้วผมไปก่อนนะเราต้องซื้อเพิ่มไหมพ่อพอไหมเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวลองดูอีกทีถ้าเกิดว่านี่ซื้ออะไรกันมาใหญ่ๆครับเนี่ยอันนี้เสื้อผ้าของกรมเองพ่อกับแม่เห็นว่ากรมอยู่ว่างๆกลัวจะเหงาก็เลยจะพาไปไหว้ญาติผู้ใหญ่หน่อยโอเคไหมฮะญาติผู้ใหญ่ใช่ลูกกรมมาลองสิลูกปะไปลองลูกปะเอาตัวไหนก่อนดีพ่อโอ้ยกรมลูกหล่อละมุนมากเลยลูกแม่โอ้โหพ่อแทบประบุตรจุติของแม่ลูกโอ้โหลูกหล่อมากพ่อแต่แม่ว่ามันขาดอะไรไปยังนะเฮ้ยเกินจนไม่รู้จะเกินเฮ้ยเฮ้ยน่ารักน่ารักโอ้โหกลมลูกนี่มันต้องมีพ็อปเห็นไหมมาอุ้ยโอ้โหสีเหลืองสีทองสีแห่งความยิ่งใหญ่แม่ว่าตัวโกมไม่น่าชอบนะพ่ออ้าวเหรอแม่เดี๋ยวพ่อใส่หมวกให้โอ้โหแบบนี้ตัวโกชอบแน่ๆเลยลูกชายแม่หล่อมากหล่อมากมากอ่ะลูกอ่ะถือไว้หมุน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 ยาวไหมเอ้ยโอ้ยใช่เลยลูกต้องอย่างนี้ลูกโกมลูกไหนหมุนสิลูกหมุนตัวให้แม่ดูสิลูกโอ้โหเป็นจอมยุทธเราต้องมีเอาหมุนอ้าวอย่างนี้ต้องมีตุ๊กตาต้องมีด้วยเหรอครับใช่มันถึงจะเข้ากันโอ้โหมันเหมาะจริงจริงพ่อเอาไปให้ตัวโกหรอครับเปล่าลูกเอาไปให้หนูหลินลูกสาวเจ้าของโรงสีข้างบ้านตัวโกไงลูกพี่โกที่ถึงจังเลยไม่ได้เจอกันตั้งนานวันนี้หนูมีการบ้านเยอะพี่ก็ไม่บอกหนูหน่อยนะคะนะนะนะงานหนูเยอะมากเลยแล้ววันนี้หนูมีสอบอีกนะพี่กรมพี่กรมเก่งไม่ได้หรอกนะนะพี่กรมนะคิดถึงไงอยากอยู่ด้วยอ่ะกรมจำไม่ได้แล้วนะลูกจำได้ตอนนี้โตเป็นสาวแล้วสวยมากลูกฮัลโหลครับแม่ครับผมยังหาคนไปเป็นเพื่อนพวกนี้ยังไม่ได้เลยอ่ะ
แม่มีใครแนะนำอีกไหมแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรนะครับผมดูแลตัวเองได้แม่ครับแม่แค่นี้ก่อนนะครับไปดูอ่ะผมไปพูแลคุณในสับปะรดอ่ะนะผมไปดูแมวบ้านไม่ได้เลี้ยงแมวนะที่นี่ไม่มีอันนี้อีกทีสุดท้ายมาผมไปดูแอร์คุณเองอ้อยเดี๋ยวหยุดรอตรงนั้นเลยเดี๋ยวผมออกไปข้างนอกอ่ะผมออกไปอ่ะรอผมไปดูแลคุณเองพ่อแม่ผมจะพาไปหาญาติผู้ใหญ่พรุ่งนี้ผมว่าไปกับคุณน่าจะสนุกกว่าอืมจริงดิถ้าต้องเป็นผู้จัดการคุณผมต้องทำอะไรบ้างข้อที่หนึ่งเลยผมต้องเลิกเรียกพี่ว่าคุณแต่ให้เรียกพี่ว่าพี่คนอื่นเขาจะได้ไม่สงสัยไงเวลาเราไปไหนมาไหนด้วยกันได้ครับพี่เฟื่องเราต้องแลกเบอร์กันอ่ะนี่นี่เบอร์ผมพรุ่งนี้กรมมาปลุกพี่ตอนเช้าหน่อยนะเรามีงานกันได้ครับเจ็ดโมงแล้วพี่เฟื่องตื่นหรือยังนะไม่หลับวะจะสายแล้วอะทำไมพี่เฟื่องยังไม่มาอีกวะเฮ้ยล็อกอีกพี่เฟื่องเคยบอกรหัสไว้อ๋อน่าจะอันนี้ก็ยังไม่ใช่ท่านี้ไม่ได้อ่ะกลับบ้านเลยนะได้แล้วไอ้กงมึงนี่ฉลาดจริงๆเลยขออนุญาตนะครับพี่เฟื่องนี่นะนี่ครับพี่แม่บอกแล้วล่ะว่าจะให้น้องมาดูแลเองแทนพี่แซนครับพร้อมนะ1 2 3หรือพลังความรักดึงให้เราพบกัน